วัสดีครับนี่คือ Science Day เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคุณผู้ชมคงเคยประสบปัญหาว่ารีโมทรถยนต์นั้นอยู่ไกลเกินระยะทำการใช่ไหมครับและคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าศีรษะของเราทำให้รีโมทนั้นส่งสัญญาณได้ไกลเกินครับเด็กๆลุงมีขนมมาฝากอ้าวลุงลืมล็อกรถสงสัยลุงจอดรถไว้ไกลเกินไปแหละสัญญาณไปไม่ถึงเดี๋ยวผมให้ว่าจัดการให้ไม่ว่าจะไปเองไม่ต้องไปนี่เฮ้ยอะไรลุงหัวช่วยรีโมทส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นจริงหรือรีโมทคอนโทรลจะทำงานด้วยการปล่อยคลื่นวิทยุครับซึ่งคลื่นที่ปล่อยออกมาจะมีระยะจำกัดถ้าเราเอารีโมทจอดที่ขมับหรือคางแล้วกดรีโมทจะทำให้ศีรษะทำหน้าที่คล้ายเป็นส่วนหนึ่งของเสาอากาศทำให้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุได้ไกลขึ้นครับไม่เห็นมีอะไรเลยลุงสงสัยทางหมดอะไรเรื่องเยอะไปไหนสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี